สวัสดีค่ะพี่ต้อยนะคะพี่ต้อยเดินทุ่งนากับน้ำผึ้งค่ะดูวิ่งหยองๆมีธงข้างหลังอะไรเอ่ยตอนเด็กนะจะทายกันอะไรเอ่ยวิ่งหยองๆมีธงข้างหลังน้ำผึ้งไงล่ะนี่ไงหุยลมเย็นมากเลยดูลมสดชื่นค่ะมาสูดอากาศนะคะเอ้ยน้ำผึ้งเดี๋ยวมองน้ำผึ้งรอด้วยน้ำผึ้งหูดูลมค่ะดูต้นหญ้าน้ำผึ้งรอด้วยมีหยุดหรออุ้ยมาดูตัดใบข้าวค่ะตัดใบข้าวนะคะวันนี้แต่ว่าไม่ได้ถ่ายตอนตัดมาถ่ายตอนตัดแล้วสวยไหมคะเนี่ยดูตรงนี้ยังไม่ได้ตัดนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตัดแต่เนี่ยตัดตรงนี้ตัดแล้วดูค่ะนี่ค่ะสวยไหมคะตัดใบข้าวกบเขียดร้องระงมเขียดนะคะอันนี้สิงเขียดนะติดแอกเนี่ยเขียดนะคะให้ดูลมดูลมแต่นี้ใบข้าวไม่มีปลิวนะคะเพราะว่าตัดแล้วให้ดูตรงนี้น้ำผึ้งตรงนี้ไงที่พี่ต้อยเห็นปลาที่พี่ต้อยลงคลิปไปอ่ะบึ๊บบึ๊บเลยเนี่ยหลบอยู่ในนี้ค่ะเขียดร้องใหญ่นะดนตรีธรรมชาตินะคะเสียงเขียดเนี่ยก็ดนตรีธรรมชาติ เสียงกบเสียงเขียดเมื่อก่อนนอนฟังเวลาฝนตกโอ้ยดังระงมอึงอังเดี๋ยวกบเดี๋ยวเขียดนะคะเดี๋ยวมาดูตัดใบข้าวกันดีกว่านะคะนี่ค่ะตัดเสมอกันหมดเลยค่ะสวยตัดใบข้าวเนี่ยก็คือเนี่ยตัดวัชพืชนะคะเนี่ยวัชพืชอย่างเงี้ยเนี่ยออกดอกออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตัดทิ้งไปเลยตัดทิ้งไปเลยนะคะตัดวัชพืชหญ้าหนอนหนอนกินข้าวบางทีก็อยู่ที่ใบข้าวก็ตัดไปเลยนะคะนี่ค่ะการตัดใบข้าวเนี่ยเป็นการกำจัดวัชพืชอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นการที่ว่าให้ทำให้ตัดเนี่ยแสงแดดส่องถึงลำต้นข้าวนะคะทำให้ลำต้นข้าวเนี่ยข้าวเนี่ยรวงดกนะคะรวงใหญ่แล้วก็ถ้ามีข้าวดิบข้าวเด้งก็ตัดทิ้งไปเลยค่ะเนี่ยค่ะแต่ต้องตัดก่อนข้าวตั้งท้องนะคะประมาณอย่าเกิน60วัน70วันนะคะนี่ค่ะตัดยอดหญ้าออกไปเห็นไหมคะหญ้าก็โดนตัดไปด้วยวัชพืชก็โดนตัดไปด้วยแมลงนอนโดนตัดไปด้วยเลยนะคะที่กินใบข้าวนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยทำให้แสงแดดส่องถึงต้นข้าวนะคะข้าวงามกอใหญ่รวงเยอะนะคะค่ะวันนี้เรามาดูทุ่งนาเขียวๆนะคะตัดใบข้าวแล้วนะคะสวยมากเลยค่ะน้ำผึ้งเจอตัวอะไรแน่เลยลงไปในนั้นแล้วหรือลงไปกินหญ้าอันนี้ข้าวก็ข้าวอะค่ะปลูกไม่นานนะคะบางทีก็ข้าว95วันข้าว100วันข้าว110วันแล้วแต่พันธุ์ข้าวนะคะพันนานนี่ก็ผักบุ้งแดงเยอะนะคะนี่ค่ะ
ตอนนี้ผักบุ้งแดงนี่เขาก็บอกว่าเก็บต้มน้ำกินดีนะมันล้างพิษนะคะผักบุ้งกินทั้งทำอาหารเลยก็ได้ค่ะแต่ถ้าคนไม่ชอบกินเนื้อก็กินน้ำนะคะมันเป็นยาผักบุ้งแดงคันนาเนี่ยสมุนไพรเยอะนะคะเยอะดูนานี้เลยหญ้าขึ้นเป็นแพเลยเนี่ยนี่ค่ะเดี๋ยวก็ตัดนะคะพอตัดเราก็ตัดทิ้งไปเลยนี่หญ้าเยอะค่ะโอเคนะคะพี่ต้อยก็พามาดูทุ่งนาดูตัดใบข้าวเราจะดูแลสุขภาพเราจะสู้วิกฤตไปด้วยกันนะคะไม่ประมาทกาดอย่าตกนะไทยต้องรอดไทยชนะนะคะโอเคเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะบ๊ายบาย thank you for watching bye จุ๊บจุ๊บสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ